โปรแกรมจะแต่งงานนิกะห์นะครับก็ขอให้สําเร็จนะขออัลเลาะห์ช่วยเหลือให้ความบารอกัตความจําเริญแล้วก็มีทายาทลูกๆหลานๆที่ซอเลาะห์ซอลิฮะห์คนดีๆตลอดไปนะครับอามีนนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ําคืนนี้ได้มีโอกาสพบปะพี่น้องอีกนะครับในทุกวันจันทร์นะครับวันจันทร์ค่ําคืนนะครับอินชาอัลลอฮ์เราได้พบปะกันก็ตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เรามาเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอิชาเวลาเข้าเร็วนะครับเข้าเร็วนะฮะเขาละหมาดกันเสร็จเร็วก็เลยไม่ได้รอถึง2ทุ่มครึ่งนะครับมันจะได้ไม่ดึกเกินไปนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอย่าซักหมดหรอกก็พี่น้องทุกท่านหวังว่าขอให้สบายดีกันทุกคนนะครับสบายดีกันทุกท่านแล้ววันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้เขาเรียกว่ามีชีวิตกันอยู่อีกวันนึงเพื่อวันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกันนะฮะเป็นหัวข้ออีกหัวข้อนึงนะครับที่ให้กำลังใจกับชีวิตทั้งตัวผมและตัวท่านนะครับที่เราจะได้มีแรงมีเขาเรียกว่าพลังที่จะสู้กับดุนยานี้ต่อไปนะครับความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับความเมตตาอันยิ่งใหญ่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องนะฮะเพื่อจะได้เข้าใจชีวิตเรานะครับว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งที่ประสบในชีวิตเรานะฮะบางอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการบางอย่างไม่ได้เป็นตามความสมหวังที่เราอยากได้แต่เราอย่าลืมนะครับเรามีผู้ที่เมตตาที่สุดอยู่กับเราพระองค์ล้วนมีวัตถุประสงค์และก็ข้อดีฮิกมะที่จะให้แก่เราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์เราฟังค่ำคืนนี้หวังว่าจะเข้าใจในหลักการอิสลามแล้วก็ตลอดจนผู้ที่มีความผิดพลาดนะทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครไม่ว่าแม้กระทั่งผมเองก็ตามนะครับความเลวร้ายความชั่วความอะไรต่างๆยังมีในตัวเราสิ่งนี้แหละฮะค่ำคืนนี้เราก็จะได้มีความหวังที่จะสู้กับชีวิตต่อไปนะครับตอนนี้พี่น้องก็ทักทายกันมาชัดเจนนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับโอ้วันเรียกสักแก่เลยนะเช็คเลยนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อ่ะชัดเจนฮะหลายๆพื้นที่นะครับโอเคนะครับหลายๆพื้นที่น่าจะชัดนะครับอินชาอัลเลาะห์อีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้พี่น้องทักมาอาจารย์ก็ดุอาหนูอัปปะนี่ถูกตอบรับแล้วนะคะเรื่องนิกะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์บะเราะกัลลอฮุลักขออัลเลาะห์ให้ความจำเริญนะแก่พี่น้องเรานะคุณฟาติฮะนะครับชัยพัฒน์นะชัยพัฒน์พี่น้องท่านนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่โทรมารับอิสลามในรายการวันพุธเรานะแล้วก็สุดท้ายอินชาอัลเลาะห์นะครับก็มีโปรแกรมจะแต่งงานนิกะห์นะครับก็ขอให้สำเร็จนะขออัลเลาะห์ช่วยเหลือให้ความบารอกัตความจำเริญแล้วก็มีทายาทลูกๆหลานๆที่ซอเลาะห์ซอลิฮะห์คนดีๆตลอดไปนะครับอามีนนะยินดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างมีทางออกปัญหาอัลลอฮ์ส่งมาสอบแป๊บเดียวสุดท้ายทางออกย่อมมีแน่นอนอัลลอฮ์จะทดสอบเรานะว่าเราเนี่ยจะลืมอัลลอฮ์หรือไม่จะเขาเรียกว่าอิมานศรัทธาเราจะสั่นคลอนหรือไม่ในเมื่อเราผ่านบททดสอบได้อัลลอฮ์ก็จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแน่นอนขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคกระบี่ชัดกำแพงเพชรชัดนะสงขลาชัดเจนเอาละนะอัลฮัมดุลิลลาห์หลายๆที่นครศรีชัดเจนนะครับนครศรีนะฮะขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะครับตูนชัดเจนนะสตูลชัดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดื่มน้ำแป๊บนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์โคโค่ชัดเจนนะครับโอเคกระบี่ชัดนะฮะเอาละนะครับอีกประมาณ1นาทีนะเราจะเริ่มนะใครที่วันนี้เขาเรียกว่ามาเติมพลังบวกให้กับชีวิตหน่อยนะฮะด้วยกับคำสอนของอิสลามนะครับคำสอนของอิสลามนะครับอินชาอัลเลาะห์ความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะอีกประมาณ1นาทีนะครับตอนนี้พี่น้องก็โอเคนะที่ว่างจากภารกิจแล้วนะครับก่อนจะนอนหรือก่อนจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะเลยได้ฟังกันสักนิดนึงเอาแล้วนะตอนนี้พร้อมยังครับเราจะได้ไปกันแล้วนะจะได้ไปกันเลยที่ผมต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ฮะขอบคุณมากนะพี่น้องก็ขอดุอาให้กันแล้วกันนะขอดุอาให้พี่น้องเราด้วยนะครับทุกๆคนนะให้ดุอาซึ่งกันและกันเอาตอนนี้พร้อมมั้ยฮะเราจะไปกันในเรื่องของความยิ่งใหญ่ความเมตตาอันใหญ่หลวงจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติอินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้พี่น้องพร้อมมีหรือยังเอ่ยฮะเราจะไปพร้อมกันนะครับฟังเรื่องราวในค่ำคืนนี้เป็นการนะซีฮัตเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนนอนอินชาอัลเลาะห์นะครับเคยกอดอาจารย์ที่โคราชครับขอบคุณมากครับบังอับดุลลอฮ์นะอินชาอัลเลาะห์หวังว่าเราจะได้กอดกันอีกที่โคราชอินชาอัลเลาะห์นะครับนครศรีฝนตกเรามาซอยบันนาฟิอาดุอานะครับให้เป็นฝนที่ยังประโยชน์นะอย่าให้เป็นฝนที่นำมาซึ่งบาลาและบทลงโทษนะครับ
ขออัลเลาะห์ช่วยเหลือพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอยากคุยเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับเป็นเรื่องสำคัญอินบ็อกซ์ได้เลยครับอินบ็อกซ์ได้เลยสมุดประการชัดเจนอ้าวพร้อมนะฮะบางบ่าวนะครับผมถามไปพี่น้องตอบมาแล้วนะพร้อมผมก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะบะอ์ดุคืนนี้นะครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกนั่นคือความเมตตาอันใหญ่หลวงมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมชีวิตวิถีชีวิตความเป็นมุสลิมแบบพวกเราเนี่ยเราเป็นวิถีชีวิตของคนของมนุษย์ไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่ผู้วิเศษเมื่อไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษดังนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวตักเตือนแก่ประชาชาติแก่ผู้คนแก่ซอฮาบะห์แก่บรรดาอุมมะห์ของท่านเอาไว้ว่ากุลลุบะนีอาดามะคอตออุนมนุษย์ทุกคนล้วนมีความผิดทั้งสิ้นนะท่านนบีบอกมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีความผิดทั้งหมดนะวะคอยรุลคอตออินอัตตะวาบุนและคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่ผิดแล้วมีการกลับตัวมาตรฐานตรงนี้นะครับพี่น้องที่ท่านนบีได้บอกเราเอาไว้เนี่ยให้เราเข้าใจในความเป็นคนว่าขึ้นชื่อว่าคนยังไงต้องมีผิดยังไงต้องมีการพลาดยังไงต้องมีการพลั้งเผลอยังไงต้องมีสิ่งที่สนองตามอารมณ์นับสู่เรามันจะมีในความเป็นคนแต่อิสลามพี่น้องผมบอกแล้วว่าเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติอัลลอฮ์รู้ครับพี่น้องว่ามนุษย์เนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตลอดทรยศต่ออัลลอฮ์ตลอดมีโอกาสที่จะทำชั่วและทำผิดต่ออัลลอฮ์เสมอนะเมื่ออัลลอฮ์รู้ว่าเราเป็นแบบนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งพี่น้องพระนามอันสวยงามของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยชื่อหนึ่งหรือพระนามหนึ่งของพระองค์อัลกอฟูรอัลรอฮีมนะผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาเสมอพระองค์คืออัตตะวาบพระองค์เป็นผู้ที่รับการกลับตัวของบ่าวเสน่ห์ของอิสลามตรงนี้พี่น้องครับมันคือเสน่ห์ที่ว่าใครก็ตามที่ทำผิดพลาดและประสงค์จะกลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงอัลลอฮ์จะให้โอกาสเขาอัลลอฮ์จะเปิดโอกาสให้บ่าวของอัลลอฮ์กลับตัวอัลลอฮ์จะเปิดประตูในการเตาบัตในการที่คนคนนั้นจะกลับตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยทุกวินาทีในหะดีษพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอินนัลลอฮยับซุตุยะดะฮูบิลไลนะแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะครับอินนัลลอฮตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ผู้สูงส่งเนี่ยยับซุตุยะดะฮูบิลไลพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ในเวลากลางคืนคำว่าพระหัตถ์เนี่ยเวลาแปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกมือแต่พี่น้องต้องเข้าใจหลักเดิมอย่าเทียบระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่หะดีษเนี่ยท่านนบีบอกว่าพระหัตถ์ว่ามือเนี่ยนั่นกำลังอธิบายว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวของพระองค์เนี่ยในการเตาบัตตัวอัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวในเวลากลางคืนลิยตูบะมุซีอุนนะฮาร์เพื่อที่จะรับการกลับตัวของคนที่ทำชั่วในเวลากลางวันและพระองค์ทรงให้โอกาสบ่าวที่ทำชั่วในเวลากลางวันเขามีโอกาสจะกลับตัวในเวลากลางคืนอัลลอฮ์ไม่มีการนอนหลับพี่น้องครับพี่น้องลาตะคุดูฮูซินาตูวะลาโนการง่วงนอนและการนอนหลับจะไม่ครอบงำใดๆพระองค์ทั้งสิ้นพี่น้องลองดูพระผู้เป็นเจ้าเราไม่มีการหลับหากอัลลอฮ์มีการหลับโลกทั้งโลกจะเสียหายพี่น้องผมจะให้ตัวอย่างท่านง่ายๆหากอัลลอฮ์มีการหลับนะครับวันนี้พี่น้องลองถือแก้วน้ำหนึ่งใบเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเช้าอีกวันนึงมนุษย์นะครับพี่น้องเวลาถือแก้วน้ำเนี่ยช่วงกลางวันอาจจะไหวไปเรื่อยๆแต่เวลาเข้ากลางคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขาหลับเมื่อเขาหลับเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องนั่นคือแก้วน้ำที่อยู่ในมือจะหล่นแตกเสียหายแน่นอนดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงสูงส่งพระองค์จะไม่มีการนอนหลับใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์จัดการกิจการทั้งหมดไม่มีการบกพร่องใดๆทั้งสิ้นเมื่อพระองค์ไม่มีการหลับนอนพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงเปิดโอกาสในการที่บ่าวของพระองค์จะตอบตัวและกลับตัวตลอดเวลาสมควรไหมครับพี่น้องที่บ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์จะเข้านรกในวันกิยามะห์คนคนหนึ่งจะเข้านรกในวันกิยามะห์พี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเมื่อไฟนรกยะฮันนัมถูกนำมาสู่เขาและคนคนนั้นถูกโยนเข้าไปในนรกยะฮันนัมของอัลลอฮ์เวลาเขาถูกโยนลงไปนะครับพี่น้องเราจะไปโทษใครไม่ได้เราจะไปโกรธใครไม่ได้เราจะไปโกรธและไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้โดยเด็ดขาดอัลลอฮ์ยืนยันนะครับพี่น้องว่ามาซอลามูนะเราไม่ได้อธรรมพวกเขาوَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ แต่พวกเขาได้อธรรมต่อตัวเองต่างหากดังนั้นดุนยาในชีวิตปัจจุบันวันนี้คือเวลาแห่งการตอบัตตัวเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเวลาแห่งการอิสลาห์เวลาแห่งการที่เราเนี่ยจะต้องพยายามกลับเนื้อกลับตัวในดุนยาในขณะที่เรามีชีวิตให้ได้
น้ําตานะครับพี่น้องของคนเลวตอนมีชีวิตยังประโยชน์มากกว่าตอนที่เขาตายไปแล้ววันนี้เราอยู่บนดุนยาเราร้องไห้เนื่องจากความชั่วของเราเราร้องไห้เนื่องจากความกลัวอัลลอฮ์น้ำตาหยดเดียวของเราจะช่วยเหลือเราอินชาอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ในวันกิยามะห์แต่เมื่อใดพี่น้องไปในวันกิยามะห์พี่น้องไม่ได้ตอบัตตัวในดุนยาท่านจะร้องจนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการตอบัตท่านวันนี้พี่น้องที่รักครับความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินตะอุดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาและถ้าหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเจ้าเจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยวันนี้เราไม่สามารถนับได้พี่น้องว่าอัลลอฮ์เมตตาเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนดวงตากระพริบได้หูเราได้ยินได้อาหารเรากินได้ทั้งหมดเราใช้ชีวิตปกติได้ถ้าเทียบเป็นเงินพี่น้องต้องเสียกี่ล้านนิ้วจึงจะขยับอิสระแบบนี้ได้หากเทียบเป็นเงินพี่น้องต้องใช้เงินกี่ล้านที่ท่านจะมีจมูกไว้หายใจแบบนี้ได้ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้แก่เราขนาดเนื้อหมัดลูกตาเนื้อหมัดหูเนื้อหมัดการกินอาหารเรายังตีราคาแล้วยังนับมันไม่หมดแล้ววันนี้เนื้อหมัดที่อัลลอฮ์คนคนหนึ่งกลับตัวพี่น้องลองบอกกับตัวเองสิครับพี่น้องว่าการที่เราไม่ละหมาดในอดีตแล้ววันนี้เรากลับมาละหมาดได้คนคนหนึ่งกลับมาละหมาดได้พี่น้องตีราคากี่ล้านกับการกลับมาละหมาดได้ของคนคนหนึ่งวันนี้เรากลับมาละหมาดได้พี่น้องลองดูมีเงินพันล้านแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาละหมาดได้แต่การกลับมาละหมาดได้นี่คือฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์นำทางพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์คนชั่วคนเลวไม่แปลกพี่น้องครับมนุษย์อาจจะมีจุดเลวจุดหลวมจุดหลังจุดเละเทะของเขาได้แต่สิ่งที่คนเลวแล้วแปลกคือเลวแล้วไม่กลับตัวคือเลวแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องต้องฟังในเรื่องความเมตตาเยอะๆท่านจะได้มีความหวังต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับท่านจะได้มีความหวังต่ออัลลอฮ์ท่านจะได้รักอัลลอฮ์มากๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครั้งหนึ่งเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นแม่นะครับอุ้มลูกตัวเองเนี่ยให้นมอยู่เนี่ยนะครับท่านนบีถามกับซอฮาบะห์เลยนะครับพี่น้องแม่จะโยนลูกตัวเองเข้าไปในไฟนรกได้หรือไม่ซอฮาบะห์บอกไม่แน่นอนเขาจะไม่โยนแน่ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่าอัลลอฮุอัรฮัมุบิอิบาดิมินฮาซีบิวะลาดิฮาอัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องผมจึงบอกกับตัวผมและตัวท่านไม่มีความชั่วใดที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ถ้าบ่าวเขากลับตัวไม่มีความเลวร้ายใดที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้ถ้าบ่าวเขากลับตัววันนี้หน้าที่เราอ่ะพี่น้องได้ละหมาด5เวลาพี่น้องได้อยู่ในหลักการอิสลามพี่น้องได้อยู่ในทางศาสนาวันนี้พี่น้องเราที่ยังไม่ละหมาดที่ยังไม่เอาศาสนาในฐานะเราต้องทำยังไงครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่น่าเจ็บปวดวันนี้เนี่ยคนที่ละหมาดแล้วคนที่อยู่ในหลักการศาสนาแล้วเวลาเห็นคนที่ไม่ดีเห็นคนชั่วเราเนี่ยบางคนก็จะรีบในการตำหนิพี่น้องดูวิถีทางและแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมีความเมตตาต่อประชาชาติในครั้งหนึ่งพี่น้องนี่ผมจะบอกตัวอย่างในท่านรอซูลให้นี่คือนิสัยของท่านนบีเรานิสัยของรอซูลเรานิสัยของผู้ที่อัลลอฮ์ยกย่องรอซูลเนี่ยนะครับพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเมตตาและมีความสงสารต่อผู้คนมากๆจิตใจท่านนบีเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกกับท่านนบีนะครับว่าลาคุนตะฟัซซัลกะลีซัลกัลมุฮัมมัดหากเจ้าเป็นผู้ที่มีใจหยาบกระด้างถ้านบีมีใจหยาบกระด้างอัลลอฮ์บอกว่าลันฟัดดูมินฮาวลิกผู้คนจะหนีออกไปจากรอบๆตัวเจ้าทันทียาอัลลอฮ์ท่านนบีถูกอบรมจากอัลลอฮ์ไม่ให้มีหัวใจหยาบกระด้างหัวใจนบีจึงมีความอ่อนโยนพี่น้องมีความสงสารเวลาเห็นคนทำชั่วมีการให้โอกาสเวลาเห็นคนทำผิดพลาดท่านนบีจะไม่ซ้ำเติมท่านนบีจะไม่หาเรื่องในการลงโทษใครนี่คือนบีนะครับพี่น้องผมยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านนบีเรามีใจที่เมตตาขนาดไหนครับซาบะเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะชื่อท่านอับดุลลาฮ์ไฮมาร์อับดุลลาห์เนี่ยฉายาเขาคือไฮมาร์ไฮมาร์เนี่ยไม่ใช่เป็นการตำหนินะฮะด้วยกับบุคลิกอะไรต่างๆของเขาจึงเรียกฉายาว่าอับดุลลาฮ์ไฮมาร์อับดุลลาห์เนี่ยเป็นซาบะที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนหนุ่มมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยมีความสุขชอบ
พูดคุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและท่านนบีก็ยิ้มเวลาคุยกับอับดุลลอฮ์คนนี้อับดุลลอฮ์เป็นซอฮาบะเด็กหนุ่มที่ยากจนพี่น้องยากจนยากจนนะครับแต่รักท่านนบีมากชอบมาหาท่านนบีที่บ้านบางครั้งเนี่ยอับดุลลอฮ์เนี่ยอยากจะฮะดียะห์ขอให้กับท่านนบีแต่ตัวเองไม่มีสตังค์อับดุลลอฮ์ทำยังไงพี่น้องมีอยู่ครั้งนึงมาฮะมาชาอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์ก็เดินไปที่ตลาดแล้วก็เห็นเสื้อผ้าเนี่ยนะพี่น้องมันสวยนะครับก็อยากจะซื้อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาที่บ้านท่านรอซูลแล้วก็เรียกท่านนบีว่าอัสสลามุอะลัยกุมเมื่อรอซูลเปิดประตูพี่น้องอับดุลลอฮ์จึงให้เสื้อนี้แก่ท่านรอซูลบอกนี่คือฮะดียะห์ให้แก่ท่านยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็ยิ้มนะฮะและท่านนบีก็รับของฮะดียะห์จากอับดุลลอฮ์เมื่อรับเสร็จเนี่ยปรากฏว่าคนขายเสื้อตามมาด้วยครับพี่น้องและท่านอับดุลลอฮ์ก็บอกกับท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านช่วยจ่ายเงินให้แก่เขาด้วยมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีเอาของมาให้ท่านนบีนะแต่ให้ท่านนบีจ่ายเงินเพื่อซื้ออับดุลลอฮ์บอกฉันเนี่ยจะให้ท่านยารอซูลุลลอฮ์อยากจะให้ท่านเพราะเสื้อนี้สวยมากผ้าชิ้นนี้สวยมากแต่ฉันไม่มีสตังค์จะซื้อฉันจึงเอามาให้ท่านท่านช่วยจ่ายให้เงินกับคนขายเสื้อขายผ้าได้ด้วยท่านนบียิ้มนะแล้วก็จ่ายให้ท่านนบีเนี่ยเห็นอับดุลลอฮ์แบบนี้ท่านก็รักอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ก็รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อับดุลลอฮ์ถูกทดสอบด้วยเรื่องนึงพี่น้องอับดุลลอฮ์เป็นเด็กหนุ่มที่กินเหล้าที่ดื่มสุราดื่มของมึนเมาตอนนั้นนะเมื่อดื่มของมึนเมาพี่น้องท่านนบีจับได้ก็เอามาลงโทษซอฮาบะห์ลงโทษรอซูลนะครับเวลาซอฮาบะห์ลงโทษท่านนบีก็จะออกนะท่านนบีจะก็คือไม่ได้ดูตอนอับดุลลอฮ์โดนตีโดนอะไรต่างๆนะพี่น้องความเมตตาสงสารที่ท่านรอซูลมีต่อผู้คนเวลาซอฮาบะห์ตีท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องตีด้วยเพราะการดื่มเหล้าของมึนเมาในอิสลามโทษฮุดูดบทลงโทษอาญาคือต้องโดนเคี่ยนซอฮาบะห์ตีอับดุลลอฮ์พี่น้องระหว่างตีไปด้วยเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ก็ด่าอับดุลลอฮ์ออกมาว่าอับดุลลอฮ์แรงๆนะพี่น้องจากนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคําด่าของซอฮาบะห์ที่ด่าต่อเด็กหนุ่มคนนี้ท่านนบีจึงเตือนซอฮาบะห์ทันทีนะครับว่าอย่าด่าอับดุลลอฮ์ท่านจงอย่าว่ากับเด็กหนุ่มคนนี้อย่าด่ากับอับดุลลอฮ์โดยเด็ดขาดวัลลอฮิอินนะฮูยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูลุขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงเด็กหนุ่มคนนี้เขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องนี่คือการยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอับดุลลอฮ์ถึงแม้จะเมาเหล้าวันนี้เขายังดื่มเหล้าเขาโดนลงโทษเพราะกฎอิสลามคือต้องโดนลงโทษแต่หัวใจอับดุลลอฮ์ท่านนบีบอกจริงๆเขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมีความเมตตาพี่น้องไม่ใช่เห็นคนผิดแล้วก็พยายามเหยียบให้จมเปล่าครั้งหนึ่งพี่น้องกับมาอิสบินมาลิกซอฮาบะห์ในอดีตบางท่านนะเป็นชายหนุ่มที่ทำซินาพี่น้องสุดท้ายเมื่อทำซินาเนี่ยเขาก็ไปปรึกษากับคนนั้นกับคนนี้เขาคนก็บอกว่าท่านเตาบัตตัวกับอัลลอฮ์ท่านเตาบัตตัวกับอัลลอฮ์นะสุดท้ายพี่น้องไปเจอซอฮาบะห์บางคนบอกว่าท่านจงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมาอิสมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมาอิสมาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันทำซินาท่านนบีหันหน้าหนีเลยนะครับพี่น้องท่านนบีหันหน้าหนีแล้วก็อับดุลท่านมาอิสก็ยังจะมาพูดมาบอกท่านนบีจนท่านนบีบอกว่ามาอิสเมาไหมเขาดื่มเหล้าหรือไม่เขาสติดีหรือไม่พี่น้องท่านนบีเนี่ยเหมือนกับกำลังพยายามหาทางออกให้มาอิสบินมาลิกไม่ต้องโดนลงโทษที่รุนที่ตามฮุดูดหวังว่าเขาจะเมาหรือเขาจะสติไม่ดีสุดท้ายการสอบสวนทั้งหมดเกิดขึ้นมาอิสสติปกติดีรอซูลจึงเริ่มลงโทษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหัวใจแห่งความเมตตาของท่านรอซูลสูงมากความเมตตาของท่านนบียิ่งใหญ่มากจนอัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะซีซุนอะลัยฮิมาอันตุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรเราะฮีมนิสัยของท่านนบีอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานเป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสารแก่บรรดามุอ์มินผู้ศรัทธาวันนี้นี่คือตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนไปดูพี่น้องตัวเราวันนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แหละครับพี่น้องความเมตตาที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้บ่าวยิ่งใหญ่มากชีวิตผมนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ผมไปบยานที่นั่นที่นี่สิ่งหนึ่งที่เจอที่ผมมีความสุขอันนี้ผมพูดณตรงนี้เลยนะครับพี่น้องสิ่งที่มีความสุขและมันเหมือนกับสนุกและความสุขมากๆอย่างหนึ่งเวลาเราเห็นเด็กเกเรพี่น้องนะมันมาพูดมันมาฟังศาสนาเนี่ยมันเริ่มกลับตัวกลับมาละหมาดเนี่ยเด็กติดยากลับมาละหมาดผู้หญิงไม่ควรมีหิญาบกลับมาเริ่มละหมาดผู้หญิงเที่ยวเตร่เคยทำซินากลับมาเริ่มเป็นคนดีอาจจะยังไม่ได้ดี 100% พี่น้องแ
สุดท้ายคนแบบนี้เนี่ยผมขอบคุณมากๆนี่คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะทำงานดาวะต่อไปมีความสุขนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์คนดีๆมาฟังศาสนาก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วแต่วันนี้คนที่เคยเลวๆเคยติดยาหรือเคยทำชั่ววันนี้กลับมาฟังเรื่องราวศาสนาได้ผมบอกนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของขวัญอันยิ่งใหญ่สำหรับคนทำงานดาวะคือเห็นคนเลวๆแล้วมาฟังศาสนามันไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวเป็นคนดีได้เป๊ะ 100% เพราะคนพูดก็ไม่ได้ 100% พี่น้องไม่มีใคร 100% ไม่มีใคร 100% นะไม่ว่าจะเขายาวถึงหัวเขาใส่เสื้อโต๊ปกี่ชั้นก็แล้วแต่จะสระบัน7ผืนพี่น้องไม่มีใคร 100% มีชั่วมีดีหมดวันนี้เลยบอกว่าเด็กเลวคนหนึ่งเด็กติดยาคนหนึ่งเด็กทำซินาคนหนึ่งกลับมาสนใจศาสนาได้ถึงแม้จะยังไม่เต็มร้อยนี่คือสัญญาณดีแห่งอุมมะห์พี่น้องที่รักนี่คือสัญญาณดีที่อัลลอฮ์กำลังให้เราเห็นว่าอนาคตความยิ่งใหญ่ของอิสลามกำลังจะมาไม่ได้อยู่ที่คนแก่เข้ามัสยิดนะครับพี่น้องไม่ได้อยู่ที่คนแก่มานั่งฟังบรรยายคนแก่คือคนแก่พี่น้องคืออาวุโสเราให้เกียรติแต่ประชาชาติจะเปลี่ยนได้สังคมจะเปลี่ยนได้ต้องเยาวชนเปลี่ยนแปลงต้องเยาวชนเปลี่ยนแล้ววันนี้ถามเราสิพี่น้องวัยรุ่นที่อยู่ในคันลองศาสนาแล้วกับวัยรุ่นที่เกเรเปอร์เซ็นต์อะไรเยอะกว่ากันพี่น้องวัยรุ่นเกเรเยอะกว่าแล้ววันนี้วัยรุ่นเกเรถ้ากลับมาสู่อิสลามได้นี่คือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่อุมมัตอิสลามได้รับจากอัลลอฮ์เลยจึงอยากจะบอกและให้กำลังใจทุกคนนะครับพี่น้องว่าอย่ากลัวว่าเราจะเคยเลวมาขนาดไหนอย่าเสียใจและอย่าจมปลักกับความชั่วของตัวเองจนไม่มีแรงจะขึ้นไปข้างหน้าผู้ที่เมตตาที่สุดพระองค์ทรงให้โอกาสเราเสมอพี่น้องถึงแม้บ่าวของพระองค์จะตาวบัดตัววินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ก็จะรับการตาวบัดของบ่าวอินชาอัลลอฮ์หากเขาตาวบัดตัวแล้วขอโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์ก็จะรับการตาวบัดของเขาแน่นอนอินชาอัลลอฮ์เพราะพระองค์นั้นคือผู้ที่ให้อภัยโทษผมคืนนี้มีหะดีษหนึ่งพี่น้องครับที่จะบอกกับตัวผมและตัวท่านหะดีษนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมาชูดและก็เป็นที่รู้จักกันมากหะดีษนี้เนี่ยนะ ขอมาอัพนะเป็นสาเหตุให้คนคนหนึ่งโทรมาหาผมนะแล้วก็ตั้งใจจะอิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีเรื่องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอินชาอัลลอฮ์บอกเล่าถึงหะดีษนี้ก่อนหะดีษนี้เนี่ยนะครับพี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์หะดีษซอฮีห์นะครับพี่น้องหะดีษนี้อิหม่ามมุสลิมบันทึกเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะผมอธิบายนะอันอิมรอตันบะฆียะห์แท้จริงในอดีตนะก่อนอิสลามคือก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เรื่องนี้เหตุการณ์เกิดกับคนในยุคก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหญิงคนนึงพี่น้องบะฆียะห์หมายถึงผู้หญิงที่ทำซินานะสตรีคนนึงที่ทำซินาพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่กับการทำซินาแน่นอนเป็นหญิงที่ละเมิดเป็นหญิงที่ทำชั่วแต่นางเป็นมุสลิมผู้หญิงเป็นมุสลิมแต่นางทำซินาแล้วก็เป็นที่โจษจันกันในหมู่บ้านเป็นที่ลือกันในตำบลว่าเป็นที่รู้กันว่าหญิงนี้คือหญิงซินาผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงเลวคนหนึ่งทุกคนรู้จักหมดมีไหมในสังคมเรารู้กันทั้งหมดเลยถ้าเอ่ยชื่อคนคนนี้เขารู้หมดว่าเกียรติศักดิ์เป็นยังไงผู้หญิงคนนี้เลวในสายตาผู้คนและนางก็ทำเลวจริงๆเพราะนางทำซินานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าสตรีนางนี้เนี่ยรออัตกัลบันนางไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งนะนางได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งนะครับฟิยอมิฮาร์ในวันที่อากาศร้อนจัดมากๆหะดีษนี้ต้องฟังให้ดีนะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนางไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งในวันที่อากาศร้อนจัดมากๆแล้วสุนัขตัวนี้เนี่ยนะครับพี่น้องมันก็เดินอยู่ที่บ่อน้ำบ่อหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้เดินธรรมดาพี่น้องอัดละอัลิซานะฮูนะครับมินัลอัตชมันเล็บลิ้นของมันออกมาเนี่ยนะพี่น้องเนื่องจากการหิวน้ำของมันหมาตัวหนึ่งความหิวน้ำของมันทรมานมากมันจะลงไปกินน้ำในบ่อก็ไม่ได้มันเดินอยู่รอบๆด้วยความหิวน้ำผู้หญิงคนนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติเป็นผู้หญิงทำซินาบางยุนเป็นผู้หญิงที่ซอลเลมเป็นผู้หญิงที่ทำชั่วแต่ด้วยกับหัวใจนางพี่น้องที่รักเมื่อเห็นสุนัขกำลังหิวน้ำอยู่ตรงหน้านางเนี่ยจึงลงไปตักน้ำแล้วให้สุนัขดื่มเมื่อนางได้ปฏิบัติแบบนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินางปฏิบัติแบบนี้ฮุฟฟิรัลลาอัลลอฮฺตาลายกโทษให้กับความผิดนางต่างๆทันที
ดูนะครับพี่น้องอามันเดียวแค่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตักน้ำให้สุนัขดื่มด้วยกับหัวใจที่มีความสงสารหัวใจที่มีความสงสารและเมตตาต่อสัตว์ต่อมรรคโลกของอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจของนางนางทำแค่การให้น้ำดื่มแค่รองเท้าเดียวแค่ตักมาให้สุนัขดื่มแค่ครั้งเดียวเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษได้ทันทีพี่น้องจึงดูว่าความเมตตาของอัลลอฮ์บางครั้งไม่ได้อยู่ที่จำนวนอามานมากๆที่เราทำคนบางคนทำอามานเยอะพี่น้องแต่อัลลอฮ์ไม่เมตตาเขาก็เป็นได้เขาอาจจะทำด้วยความตักกะบุตรเขาอาจจะทำด้วยความริยะเขาอาจจะทำด้วยการโอ้อวดเขาอาจจะทำด้วยการอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับคนเข้านรกกลุ่มแรกในวันกิยามะห์นั่นคือใครพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนั่นคือคนอาลิมนั่นคือบรรดาอุลามะที่จะเข้านรกกลุ่มแรกนั่นคือบรรดาคนรวยที่ขยันทำบุญในดุนยาเขาจะเข้านรกกลุ่มแรกนั่นคือคนตายชะฮีดที่ตายในสนามรบของอัลลอฮ์เขาจะเข้านรกกลุ่มแรกเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เลยถึงแม้ซอฮิรภายนอกเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เขาสอนศาสนาดูคนดูทั้งหมดเขาทำเพื่ออัลลอฮ์แต่หัวใจอัลลอฮ์รู้พี่น้องเขาทำบุญบริจาคเขาทำเพื่ออัลลอฮ์แต่หัวใจอัลลอฮ์รู้เขาออกไปต่อสู้แล้วเขาตายชะฮีดเพื่ออัลลอฮ์หัวใจเขาอัลลอฮ์รู้แต่วันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งให้น้ำดื่มไม่ใช่อามานที่หนักเลยพี่น้องครับเป็นอามานที่นิดเดียวจริงๆแต่นางทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์นางทำด้วยหัวใจอิคลาสและมีความสงสารต่อมักลูตัวนี้นางทำไม่ได้หวังชื่อเสียงนางทำไม่ได้หวังให้ใครมายกยอว่านางเป็นคนดีนางทำเพราะว่าหัวใจที่สงสารสุนัขตัวนี้จริงๆอัลลอฮ์อภัยโทษให้นางตันติพี่น้องเมื่อมีความเมตตาต่อมักลุกอัลลอฮ์ก็จะเมตตาต่อเราเมื่อมีความรู้สึกรักสงสารกับเพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์จะรักและสงสารต่อเราอัลจาซาอุบิจินซิลอามัลนะครับผลตอบแทนอัลลอฮ์จะให้ตามการกระทำของเราสตรีนางนี้ได้รับการอภัยโทษพี่น้องจากการซินาของนางจากการทำชั่วของนางหะดีษตรงนี้เมื่อผมครั้งหนึ่งเคยบรรยายเอาไว้มีขอโทษนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องที่เป็นกระเทยนะครับพี่น้องที่เป็นกระเทยนี่แหละโทรมาพี่น้องบอกอาจารย์หนูผมทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นมาตลอดหวังว่าจะกลับตัวผมคิดจะกลับตัวยังทันไหมครับผู้ชายคนนี้มีหน้าอกเป็นผู้หญิงเป็นอะไรหมดเลยนะอยู่ในการสัมสันซีนาในเรื่องของเขาวันหนึ่งจะกลับตัวบอกผมกลับยังทันไหมครับบอกอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าคิดจะกลับไม่มีคำว่าสายอัลลอฮ์ให้ทันแน่นอนผมถามว่าทำไมคิดจะกลับตัวคำเดียวที่เขาพูดครับพี่น้องผมได้ยินหะดีษเรื่องราวที่อาจารย์เคยบรรยายที่เคยพูดเอาไว้ว่าหญิงโสเภณีขนาดให้น้ำดื่มอัลลอฮ์ยังอภัยโทษผมจึงมีกำลังใจที่จะกลับตัวอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เขาได้อยู่ในมัสยิดพี่น้องวันนี้อดีตกระเทยคนนั้นได้กลับมาช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ได้ละหมาดได้อยู่ในงานศาสนาได้อยู่ในคันลองของอัลลอฮ์ได้นี่แหละครับพี่น้องความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขอแค่บ่าวของอัลลอฮ์ตั้งใจจะกลับตัวจริงๆไม่มีบาปไหนที่พระองค์ไม่อภัยโทษให้ขอแค่บ่าวกลับตัวแล้วตั้งใจอย่างแท้จริงสตรีนางนี้พี่น้องหะดีษนี้นักวิชาการจึงจะอธิบายให้เราฟังว่าไม่ใช่อัลลอฮ์จะยกโทษบาปให้ทุกคนที่ทำแบบนี้ไม่ใช่วันนี้เราไปทำซินามาพี่น้องนะเอาวะกูเห็นหมาเดินริมถนนกูซื้อกับข้าวซื้ออาหารให้มันกินจะได้โดนอภัยโทษเหมือนผู้หญิงไม่ได้นะครับเคสนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ยกโทษให้แต่อาจจะมีคนอื่นที่ทำและถูกยกโทษให้ได้อินชาอัลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายความว่าอามานนี้ใครทำจะถูกยกโทษทั้งหมดในเรื่องของซินาอะไรเปล่าอัลลอฮ์พิจารณาอยู่ที่ความประสงค์ของพระองค์เลยแต่หะดีษนี้กำลังจะสอนเราว่าลาตักนะตูมิรอห์มะติลาจงอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นอันขาดวันนี้ถึงแม้พี่น้องนะจะล้วงไปในกระเป๋าและไม่มีตังค์สักบาทอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้ผู้คนทั้งหมดจะทอดทิ้งท่านเหลือท่านคนเดียวในสังคมไม่มีใครดูแลท่านเลยลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้เห็นคนเลวเห็นคนไม่ละหมาดหน้าที่เราคือดาวะห์เขาไม่ใช่ไปซ้ําเติมหน้าที่เราคือตักเตือนเขาดุอาให้เขาอย่าลืมนะครับพี่น้องคนอย่างอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่มีใครคิดหรอกครับพี่น้องว่าผู้ชายอย่างอุมัรจะเป็น1ใน10ชาวสวรรค์ไม่มีใครคิดพี่น้องว่าผู้ชายเกเรอย่างอุมัรบินคอตตอบจะเป็นคนที่ได้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งตอนมีชีวิตและตอนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครคิดพี่น้องเด็กหนุ่มก้าวร้าวแล้ว
อยู่ในความเลวร้ายอย่างท่านอุมัรอิบนุคอตบจะเป็นบุคคลที่บรรดาประชาชาติอิสลามทั้งหมดวันนี้เมื่อเอ่ยถึงท่านรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์พอใจทั้งหมดเลยผมจึงบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกครับพี่น้องว่าใครจะดีหรือเลวแล้วใครจะชั่วหรือไม่ชั่วหน้าที่เราคือทำความดีวันนี้พี่น้องเราทำความดีตรงนี้หญิงคนนี้ให้น้ำดื่มแก่สุนัขวันนี้เนี่ยบางคนให้อาหารสุนัขบางคนให้อาหารแมวให้อาหารอะไรทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะรับการงานของเราทั้งหมดที่งานที่เป็นซอลแลพี่น้องเราทำดีไปแต่ครับแต่จะไปโดนงานไหนที่อัลลอฮ์ต้องการจะเมตตาแก่เราเราไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนที่จะเขาเรียกว่าโดนหรือต้องการเป็นงานที่อัลลอฮ์รับเราไม่มีทางรู้เลยพี่น้องละหมาดเราวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะว่าละหมาดไหนที่อัลลอฮ์รับจากเราไปแล้วซอฮาบะห์บอกว่าถ้าฉันเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดฉันแค่สุญูดเดียวเนี่ยนะพอแล้วสำหรับชีวิตฉันละหมาดเราการอิบาดัตของเราทำดีทั้งหมดของเราณวันนี้เราบอกไม่ได้ว่าอัลลอฮ์รับเราแล้ววัลลอฮุอะลัมแต่หน้าที่เราคือทำแล้วขอดุอาสองอย่างนะครับพี่น้องจงขออัลลอฮ์อย่าเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตหนึ่งขอให้พระองค์อภัยโทษสองขอพระองค์เมตตาเราแค่นั้นพี่น้องอภัยโทษและเมตตาชีวิตเราสำเร็จแน่นอนอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีคำว่าสิ้นหวังอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งบ่าวของอัลลอฮ์แน่นอนผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ให้เป็นข้อคิดเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งบ่าวอัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะบอกเอาไว้ในหะดีษนึงนะพี่น้องนะบอกว่าลาอันนัลกาฟิรยะละมุเราะห์มะตันมินอัลลอฮ์นะครับมินอินดิลลาห์นะกะมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าคนกาฟิรรู้จากความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยลาตักนะตุมินญันนะติฮิอะฮัดจะไม่มีใครสักคนเลยพี่น้องที่หมดหวังจากสวรรค์ของพระองค์นะอัลกอมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าหากวันนี้เนี่ยเรารู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแม้เราจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามท่านจะฟังแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าอัลลอฮ์รักมนุษย์อัลลอฮ์รักบาปอัลลอฮ์ต้องการให้บาปของพระองค์เข้าสวรรค์จริงๆนะครับพี่น้องหากอัลลอฮ์ไม่เมตตาเรานะและหากอัลลอฮ์ไม่ต้องการความดีกับเรานะครับพี่น้องให้เราประสบสิ่งที่ดีๆไม่มีหรอกครับพี่น้องทำดีหนึ่งเดียวแต่อัลลอฮ์ตอบแทนให้สิบผลบุญไม่มีการอภัยโทษในวันกิยามะห์พี่น้องวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์ที่ท่านนบีเล่าให้เราฟังบ่าวของพระองค์คนหนึ่งเดินเข้าไปหาพระองค์ในวันกิยามะห์พี่น้องครับที่เรารู้ในอดีตเวลาเราไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องเราจะเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนพี่น้องจำเลยนะมนุษย์ทั้งหมดไม่รู้กี่พันล้านยินไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านอัลลอฮุอะลัมแต่เราจะได้เรียกเข้าไปหาอัลลอฮ์ทีละคนและนั่นแหละครับพี่น้องการสอบสวนที่จะมีขึ้นบ่าวของอัลลอฮ์บางคนพี่น้องเมื่อเขาเข้ามาหาอัลลอฮ์พระองค์ปิดหมดนะอัลลอฮ์ให้เห็นความชั่วของเราที่เราทำอะไรไปบ้างในดุนยาสิ่งที่เราทำแม้กระทั่งเล็กนิดเดียวฟะมายะมัลมิสกอละซัรอตินชัรเราะห์ใครทำชั่วแม้แต่ผงธุลีอัลลอฮ์ก็จะเห็นในวันกิยามะห์เราจะเห็นความชั่วที่เราทำชัดเจนมากแผ่นบันทึกทั้งหมดที่ถูกบันทึกในสมุดอามันจะเขียนชัดเจนมากว่าเราทำชั่วอะไรไปบ้างเราจะดูมันพี่น้องด้วยความกลัวและเราจะเข้าใจทันทีว่าเราพินาศแน่นอนแต่เมื่ออัลลอฮ์ให้เราดูอามันความชั่วทั้งหมดสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับเรากับบ่าวคนดีๆของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราปิดให้เจ้าแล้วในดุนยาแล้ววันนี้อัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้แก่เจ้ามีบุคคลบางประเภทอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกจะมีมนุษย์บางกลุ่มมาในวันกิยามะห์ด้วยกับความบาปของเขาเนี่ยนะครับพี่น้องอัมซาลินจิบาลบาปชั่วของเขาใหญ่เท่าภูเขาเลยมาด้วยความเลวเต็มมากมาด้วยความชั่วเต็มไปหมดในตัวของเขาแต่สุดท้ายพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายัฆฟิรุฮาอัลลอฮุละฮุมยัฆฟิรุอัลลอฮุละฮุมแต่อัลลอฮ์อภัยโทษบาปให้กับพวกเขากับความชั่วขนาดภูเขาขนาดนี้เลยในวันกิยามะห์จะมีบุคคลบางประเภทที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้พระองค์ดูที่หัวใจนะครับพี่น้องดังนั้นวันนี้เราอยู่บนดุนยาวันนี้เราไม่รู้หรอกครับใครที่อัลลอฮ์เมตตาเราเองอาจจะไม่ใช่ผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาก็ได้เราจึงต้องขอให้อัลลอฮ์เมตตาเราเราเองไม่รู้หรอกครับพี่น้องเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าต่อหน้าเราผู้หญิงโสเภณีคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้ดังนั้นวันนี้เราเห็นคนชั่วเห็นคนที่ทำผิดในทางของอัลลอฮ์พี่น้องดูอาให้เขาแล้วก็ตักเตือนแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ท่านทำเหมือนกับเขา
อย่าซ้ำเติมอย่าด่าว่าอิสลามไม่มีการด่าว่าและซ้ำเติมในความผิดของคนโดยเด็ดขาดถึงแม้วันนี้จะเห็นคนคนหนึ่งติดยาวันนี้จะเห็นคนคนหนึ่งทำชั่วเรามีหน้าที่ตักเตือนเราไม่มีหน้าที่ในการด่าเขาเรามีหน้าที่ในการบอกกล่าวเรามีหน้าที่ในการด่าว่าแต่เราไม่มีหน้าที่ในการโจมตีเขาเพราะเขาอาจจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจเขาก็ได้วัยรุ่นบางคนนะถามเราอาจารย์เพื่อนผมมันสูบบุหรี่ดูมันเลวมันผิดไหมมันจะทำยังไงดีมันจึงจะเลิกมันเป็นคนที่ชั่วมากที่มันติดยามาอะไรต่างๆผมบอกว่าขอโทษนะครับบอกเพื่อนมึงสูบบุหรี่เพื่อนมึงติดยานะมันผิดในความผิดตรงนี้แต่เพื่อนมึงไม่ชอบนินทาคนของมึงไม่สูบบุหรี่ของมึงไม่ติดยาแต่มึงชอบนินทาคนแสดงว่าเลวทั้งคู่เราไม่ได้ดีกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราเขาติดเขาผิดในเรื่องของการติดยาเราอาจจะผิดในเรื่องของการนินทาเขาผิดในเรื่องการไม่ปิดเอาเราอาจจะผิดในการที่ชอบยุแย่ชาวบ้านมีไหมครับใส่หมวกกะปิอ้อแล้วใส่ฮิญาบแล้วแต่นินทาคนนี้อันดับหนึ่งมีไหมฮะใส่โต๊ะแล้วใส่สารบัญแล้วเป็นคนที่ลุกเขาออกมาในทางที่เป็นคนที่มีศาสนาแล้วแต่นิสัยชั่วร้ายมากมีไหมฮะชีวิตจริงถ้าไม่มีแล้วกับผมจะสะกิดบอกให้ว่ามันมีจริงๆในสังคมแต่กับบางคนนะพี่น้องเราดูมันลุกมันข้างนอกเหมือนกับจะไม่คนเอาศาสนาเลยแต่สุดท้ายเขาอาจจะเป็นคนที่อัลลอฮ์เมตตาเขาอิหม่ามกอซาลีพี่น้องไรมาฮุลลอฮ์จึงสอนเราเอาไว้ว่าเวลาดูคนนะเวลาเห็นเด็กจงคิดเสมอว่าเด็กคนนี้ดีกว่าเราเขาบาปน้อยกว่าเราเวลาเห็นคนที่แก่กว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์คนแก่คนนี้ดีกว่าเราเขาทำบุญและทำอามานมาเยอะกว่าเราแสดงว่าอิหม่ามกอซาลีกำลังจะสอนเราว่าจงมองตัวเองให้ต่ำจงมองตัวเองให้ต่ำจงมองตัวเองให้กระจอกที่สุดแล้วท่านจะยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงอย่าดูว่าท่านดีกว่าคนอื่นท่านจงอย่าดูว่าคนอื่นเลวกว่าท่านวันนี้คนคนหนึ่งอาจจะถูกทดสอบด้วยเรื่องเลวบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะถูกทดสอบในเรื่องอีกเรื่องที่เขาไม่โดนก็ได้อิบลิสละนัตุลลอฮฺอะไรถูกทดสอบสุดท้ายมันจึงประกาศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบอกอัลลอฮฺว่าอะนาคอยรุมมินฮุฉันดีกว่าอาดัมพี่น้องอิบลิสถูกทดสอบด้วยเกียรติยศถูกทดสอบด้วยการสูงส่งถูกทดสอบด้วยการถูกสร้างมาจากไฟท่านนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินเมื่ออิบลิสถูกทดสอบแบบนี้มันไม่ผ่านมันจึงเกิดการตะกบุตรและบอกต่ออัลลอฮ์ว่าอานาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาฉันจะไม่ก้มหัวให้กับอาดัมอะลัยฮิสสลามโดยเด็ดขาดวันนี้พี่น้องครับมุสลิมจงให้โอกาสและจงอย่าท้อในการกลับตัววันนี้ท่านละหมาดไม่ครบ5เวลาพี่น้องจงเริ่มถึงแม้ว่าจะวันนี้จะเริ่มละหมาดได้2วักตูก็ตามเราอาจจะละหมาดไม่ครบ5เวลาในวันนี้พี่น้องเราละหมาดได้2เวลาวันนี้สมมุติว่าเราละหมาดได้5เวลาแล้วไปเจอคนหนึ่งละหมาดได้2เวลาอย่าเพิ่งด่ามันนะเพราะถ้าเราไปด่ามันอาจจะย้อนกลับแล้วว่าแต่ก่อนกูไม่ละหมาดเลยตอนนี้ละหมาดได้แล้ว2เวลาให้โอกาสพี่น้องอิสลามให้โอกาสเราะห์มะห์นะครับเราะห์มะตัลลินนาสจงเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติท่านจงเป็นบุคคลที่คนเลวอยากจะเข้าใกล้ไม่ใช่คนเลวอยากจะวิ่งหนีท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความอ่อนโยนพี่น้องมีความเมตตาถึงแม้ว่าคนชั่วคนเลวแต่เมื่อมาหาท่านนบีเขาจะเกิดความรักท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องจําได้ผมเคยบรรยายไว้ไม่แน่ใจว่าเดือนที่แล้วนบีมูซาอะลัยฮิสสลามประลองกับใครครับพี่น้องประลองในเรื่องไสยศาสตร์ประลองในเรื่องกับนักมายากลของฟิรอูนนักมายากลฟิรอูนเนี่ยมาตอนแรกให้เกียรติกับฟิรอูนมากแต่เมื่อมาเจอหน้านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเกิดความรักต่อนบีมูซาทันทีนะนี่คืออัคลากมารยาทจงอย่าเข้มงวดกับคนอื่นจงอย่าโจมตีคนอื่นและจงอย่ามองคนอื่นเลวกว่าท่านท่านจงมองเขาดีกว่าท่านได้แล้วท่านจงมองตัวเองให้ต่ำแล้วจงหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์กว้างขวางชีวิตเราไม่ใช่ผมคนเดียวพี่น้องที่ฟังมาทั้งหมดในค่ำคืนนี้ลองดูชีวิตตัวเองลองดูชีวิตคนรอบข้างเรากลับมาฟังเรื่องศาสนาได้กี่ครั้งครับพี่น้องที่วันนี้จนกว่าวันที่เราจะมาฟังศาสนาแบบนี้ได้ไม่มีใครให้เราได้ผู้เดียวคืออัลลอฮ์ผมเจอบางเคสพี่น้องไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังศาสนามือสไลด์โทรศัพท์จะฟังเพลงจะดูไอ้นู่นไอ้นี่สุดท้ายมือไปสไลด์โดนเรื่องศาสนามันฟังจนร้องไห้แล้วก็กลับมาสู่อัลลอฮ์หลายเคสนะครับที่ผมเจอแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจจะฟังเลยเรื่องศาสนาเปิดเล่นๆพี่น้องสไลด์โทรศัพท์เล่นๆแต่มันไปเจอคลิปศาสนาเลยกดเข้าไปฟังดูผมถามกลับว่าวันนั้นใครให้นิ้วมันสไลด์ไปเจอแล้วคลิปศาสนาเด้งมาที่โทรศัพท์ท่านได้ยังไงทั้งหมดอัลลอฮ์ต้องการแล้วเมื่อเจอคลิปศาสนาเนี่ยผมถามหน่อย
ที่ผ่านๆมาเราก็เจอคลิปศาสนาแต่เราไม่ได้กดฟังทำไมวันนั้นกดฟังครับอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์เมตตาท่านดังนั้นอย่าไปนับความเมตตาของอัลลอฮ์ให้เราขนาดไหนถึงเวลานะครับพี่น้องต้องตั้งใจแล้วเปลี่ยนแปลงไม่มีใครหรอกครับพี่น้องจะเลวเกินกว่าที่จะกลับตัวไม่ได้ไม่มีใครนะครับพี่น้องที่จะเลวจนจะกลับตัวไม่ได้ผู้หญิงวันนี้นะให้ฟังกับผู้หญิงด้วยกันวันนี้บางทีเราเห็นในชีวิตประจำวันนะผู้หญิงบางคนพี่น้องผมได้รับบทเรียนอัลฮัมดุลิลละห์ขอเมตตากับบางผู้เล่าเรื่องให้ผมฟังด้วยผมไปละหมาดที่หนึ่งพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดที่หนึ่งนะที่สนามบินตอนนั้นพี่น้องก็ทีมงานก็บอกอาจารย์ในที่นี่นะห้องละหมาดนะบางครั้งนะแต่ผมก็ถามว่าแล้วก็ที่ละหมาดอย่างนู้นอย่างนี้เขาบอกมีอาจารย์บางคนเนี่ยเดินเข้ามาละหมาดผมไม่รู้เลยว่าเป็นมุสลิมตกใจด้วยแอร์โฮสเตสบางคนเดินเข้ามาละหมาดพี่น้องแอร์โฮสเตสเดินเข้ามาละหมาดเขาไม่ได้ใส่ฮิญาบเขาแต่งแบบแอร์โฮสเตสนะแต่เดินเข้ามาในห้องละหมาดและสุดท้ายเขาก็ออกไปเขาละหมาดเสร็จเขาออกไปมุสลิมเองที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นก็ตกใจพี่น้องว่าผู้หญิงคนนี้ยังเข้ามาละหมาดด้วยท่านอาจจะดูเขาแน่นอนพี่น้องว่าผิดหลักศาสนาที่ไม่คุมฮิญาบแต่จุดหนึ่งที่เขายังรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่คือจุดที่ดีในหัวใจเขาหนึ่งจุดที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เขาจะเดินมาละหมาดอันนี้แหละครับจะเป็นจุดที่จะล้างความชั่วทั้งหมดวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้จะต้องได้คุมฮิญาบแน่นอนอินชาอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าวัยรุ่นที่มันกลับตัวแล้วมีพลังอ่ะนะเพราะมันไม่ได้กลับตัวเพื่อใครมันเลิกติดยามันเลิกกินเหล้ามันเลิกเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงมันไม่ได้เลิกเพราะว่ากลัวคนจะด่าเมื่อมันเลิกไม่ได้กลัวคนจะด่าแต่มันเลิกเพื่ออัลลอฮ์คนแบบนี้จะเลิกได้ถาวรแต่ถ้าใครเลิกเพื่อสังคมเลิกเพราะว่ากลัวคนจะว่าเชื่อผมเถอะครับเลิกได้ไม่นานอัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่พระองค์จะเมตตาต่อผู้ที่เข้าหาพระองค์จงเข้าหาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอย่าคิดว่าท่านสกปรกไม่มีบาปไหนที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้ฮะดีษกุดซีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะด้วยกับเป็นสำนวนที่พาดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวว่าในฮะดีษนี้ว่าอิบนะอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยคำพูดนี้นะครับพี่น้องจากอัลลอฮ์ผ่านท่านนบีอิบนะอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยแล้วอะตัยตะนีหากแม้พวกเจ้ามาหาข้าอัลลอฮ์บอกว่าถึงแม้พวกเจ้ามาหาข้าด้วยกับความผิดที่เต็มชั้นฟ้าและแผ่นดินเต็มชั้นฟ้าเลยนะครับอันนั้นนะสมะถ้าเจ้ามาพบอัลลอฮ์ในสภาพที่ความผิดเจ้าเต็มแผ่นดินซุมมัสตัฆฟัรตะนีกัฟัรตุลักวะลาอุบาลีและเจ้าขออภัยโทษต่อข้าจะอภัยโทษให้เจ้าโดยข้าจะไม่สนใจเลยว่าความผิดเจ้าจะมีมากขนาดไหนก็ตามยาอัลลอฮ์หากความผิดของบ่าวของพระองค์เทียบสูงเท่ากับเมฆบนท้องฟ้าแต่เขาเตาบัตตัวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยขอโทษต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพระองค์พร้อมจะอภัยโทษให้พระองค์ไม่สนใจด้วยพี่น้องว่าบาปพี่น้องจะทำเลวและเยอะมาขนาดไหนสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการที่สุดคือการกลับตัวณปัจจุบันพระองค์ไม่ได้ไปนั่งดูไม่ได้ไปสนใจในอดีตท่านวันนี้มนุษย์เช่นกันนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่ดีที่สุดมองคนที่เป็นปัจจุบันมองในความเป็นปัจจุบันเขาอดีตคนเลวร้ายได้พี่น้องในก่อนที่เขาจะเข้าใจศาสนาแต่ถ้าวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงวันนี้เขาอยู่ในทางของพระองค์ให้โอกาสแก่คนในปัจจุบันของเขาเถอะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะพระองค์อัลลอฮ์ให้โอกาสเรามาตลอดทั้งชีวิตอัลลอฮ์ให้โอกาสเรามาตลอดทั้งชีวิตในขณะเดียวกันวันนี้มนุษย์จงให้โอกาสมนุษย์ด้วยกันอย่าตัดสินคนคนหนึ่งด้วยกับความผิดพลาดในอดีตของเขาเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะทำผิดเหมือนที่เขาทำก็ได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่าท้อนะครับพี่น้องในการกลับตัวและอย่าหมดหวังในความชั่วที่เราทำทั้งหมดจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้จริงจังผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังง่ายๆไม่ต้องการเปรียบเทียบแต่อยากให้เห็นภาพลูกนะครับลูกนะทำเลวกับพ่อแม่ขนาดไหนก็ตามวันที่เขากลับมาหาพ่อแม่แล้วเขาบอกกับแม่ว่าผมขอโทษหนูขอโทษขอโทษนะมะขอโทษจับมือแม่กุดจุ๊บมือแม่ขอโทษด้วยความจริงใจลองบอกผมสิครับชั่วขนาดไหนที่แม่จะยกโทษให้ลูกไม่ได้ที่พ่อจะยกโทษให้ลูกไม่ได้ต่อให้ลูกเคยเตะพ่อลูกเคยทำร้ายแม่ลูกเคยขโมยเงินทำให้พ่อแม่ร้องไห้วันหนึ่งลูกกลับมาขอโทษแล้วตั้งใจจริงๆในการขอโทษพ่อแม่พร้อมจะยกโทษให้ลูกหมดพี่น้องครับแต่อัลลอฮ์นั้นพระองค์ยิ่งใหญ่และเมตตากว่าพ่อแม่เรามากพระองค์ทรงรักบ่าวของพระองค์ยิ่งกว่าพ่อแม่ที่รักลูกเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่พระองค์จะไม่ยกโทษให้กับเรา
กับบ่าวที่ตั้งใจในการกลับหาอัลลอฮ์จริงๆหัวใจยังเต้นอยู่วันนี้นะครับพี่น้องนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เราหน้าผากเรามือเราเคยทำชั่วมาไม่รู้กี่สนามพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยเราเคยยืนตื่นพี่น้องเราเคยตาเปิดได้ตอนตีสามในเทคในผับเราเคยไปเที่ยวกลางคืนได้จนถึงสว่างวันนี้สายตาที่เลวคู่นี้พี่น้องมันก็ต้องตื่นได้ในตอนตีสามตีสี่เพื่อกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ได้เช่นกันในเมื่อมึงกล้าที่จะเลวได้มึงก็ต้องกล้าที่จะดีได้ผมฉันบอกแบบนี้นะกับเยาวชนและกับพี่น้องด้วยแล้วกันนะว่าในเมื่อมึงเคยเลวมาสุดๆเวลามึงดีมึงต้องดีให้สุดๆอินชาอัลลอฮ์ตอนมึงเลวมึงไม่กลัวใครตอนมึงเลวมึงไม่อายใครจะทำอะไรฉะนั้นวันนี้มึงจะทำดีอย่าอายและอย่ากลัวใครเด็ดขาดบางคนนะไม่มีกำลังใจจะทำดีเขาแซวเขาว่าเขาด่าเขาดูถูกอย่าไปสนใจพี่น้องหน้าที่เราระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือจบปากคนท่านหยุดมันไม่ได้แต่ท่านต้องมีกำลังใจในการเดินต่อไปสวรรค์เป็นของพระองค์อัลลอฮ์จะให้ใครเข้าก็ได้จงทำตัวให้อัลลอฮ์สงสารและเมตตาอินชาอัลลอฮ์หวังว่าชัยชนะจะเป็นของพวกเราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็คำคืนนี้นะครับผมก็นาซีฮัตนะสั้นๆใบยานก็ไม่สั้นแล้วนะไปแล้วเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับพี่น้องนะก็ฝากพี่น้องนะทั้งปวงเนี่ยจะพูดมาทั้งหมดตอนนี้สรุปคือว่าอย่าท้อที่จะกลับตัวอย่าดูถูกคนเวลาที่เขาผิดพลาดเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะผิดยิ่งกว่าเขาก็ได้นะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้วก็ฝากทุกคนนะว่าวัยรุ่นเกเรยังไงก็แล้วแต่เลวร้ายยังไงก็แล้วแต่เชื่อผมเถอะครับคนเหล่านี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลามคนเหล่านี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของอุมมะฮ์อิสลามนะครับผมไปบรรยายที่ไหนนะพี่น้องบางคนที่มาช่วยเหลือพาผมไปส่งที่บรรยายมาช่วยขับรถพาไปนู่นมานี่บ้างจริงๆนะไอ้ที่มาช่วยขับรถให้ผมบ้างช่วยพาไปนู่นมานี่บ้างอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องปัจจุบันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆที่ผ่านมาในอดีตบางคนเคยผ่านชีวิตที่เลวร้ายมากวันนี้อัลลอฮ์เลือกเข้ามาและได้มาทำงานศาสนาของอัลลอฮ์และผมก็ได้บทเรียนจากพวกบางๆพวกพี่ๆเหล่านั้นว่าดูฮะคนคนหนึ่งเคยใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการเป็นคนดีได้นะเลวสุดแล้วเวลาดีขอดีจนหยดสุดท้ายนะครับอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็แล้วแต่ขออัลลอฮ์ให้เราตายดีนะตายในอิมานที่ผ่านมาในอดีตจะเป็นยังไงช่างมันพี่น้องอย่าไปสนใจในอดีตแต่วันนี้ขออัลลอฮ์ให้เราได้ตายในอิมานทุกบททดสอบมีทางออกแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้พี่น้องมีอะไรจะพูดคุยนะเชิญได้นะพี่น้องบางนะบอกว่าน้ำตาผมไหลเลยครับขอบคุณอาจารย์ว่าทายผมนึกถึงความผิดที่เคยทำให้ผมร้องไห้ผมสัญญากับเสมอตัวเองต้องกลับตัวกลับใจให้ได้เพื่ออัลลอฮ์ฝากดูให้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือบางด้วยนะขอให้และบางขอดูให้พวกผมด้วยนะทุกคนมีความชั่วคนละแบบอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีความชั่วขอให้เราได้กลับตัวกันทุกคนนะพี่น้องอามีนขอให้เราได้ไปเจอกันในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ด้วยนะครับทุกคนบางคนบอกว่าอาจารย์จะไปขออัลลอฮ์สวรรค์ฟิดเดาส์นะเราไม่ใช่คนอามันขยันเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราคือการขออย่าอัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์กับครอบครัวพ่อแม่เพื่อนได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดาของพระองค์ด้วยอาเมนหน้าที่เราคือขอไม่ต้องไปนั่งคิดว่าอัลลอฮ์อามานกูไม่กล้าขอไม่เอาดีกว่าห้ามนะครับเราต้องขอและอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้อินชาอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้เมตตาอัลลอฮ์รักบ่าวจริงๆนะอัลลอฮ์รักบ่าวจริงๆพี่น้องนะเราพยายามอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อมีคนป่วยกล่าวอิสติฟากเยอะๆช่วยเยียวยาการป่วยดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ทำซอดาเกาะห์ด้วยนะทำซอดาเกาะห์ด้วยนะให้ผู้ป่วยทำซอดาเกาะห์ด้วยอันนี้เป็นการรักษาดีที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับนะครับอัลลอฮุอะลัมนะฮะญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะพี่น้องใครมีประสบการณ์อะไรก็ได้นะอีกประมาณ5นาทีเล่าสู่กันฟังได้นะครับ อยากอาจารย์พูดเรื่องวัยรุ่นเรื่องการพนันที่วัยรุ่นชวนกันเล่นการพนันตอนนี้มีเยอะมากมุสลิมมั้ยฮะมุสลิมมั้ยครับที่ชวนถ้าคนไม่ใช่มุสลิมโอเคผมก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายในชีวิตเขาแต่ถ้ามุสลิมอย่างเดียวนะไม่มีใครรวยเพราะพนันจริงๆนะถึงได้เงินเยอะเพราะพนันแต่ชีวิตไม่มีความสุขและสำคัญที่สุดเงินทองที่มาจากทรัพย์อารอมไฟนรกเหมาะสมที่สุดกับเนื้อหนังประเภทนั้นจงออกห่างนะครับพี่น้องขายลูกชิ้นปิ้งยังมีเกียรติยิ่งกว่าเล่นพนันออนไลน์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ เรามีแฟนเป็นพุทธและเราไปงานบวชแฟนได้ไหมคะอินนาลิลลาห์ไปไหนเลยรอญูนต้องตอบตรงนี้นะครับอันนี้คำถามสำคัญมากพี่น้องอาจจะน่าโอเคเป็นผู้หญิงนะมีแฟนเป็นพุทธแล้วหนึ่งการเป็นแฟนกันอันนี้ผมพูดไปแล้วว่าหลักอิสลามห้ามโดยเด็ดขาดสองเป็นคนต่างศาสนิกด้วย
อัลลอฮ์ห้ามนะครับพี่น้องถ้าจะแต่งงานจนกว่าเขาจะอีหม่านศรัทธาจึงจะแต่งงานได้3พิธีกรรมในการบวชต่างศาสนิกอิสลามห้ามไปร่วมโดยเด็ดขาดแนะนำนะครับจงซอบัตอดทนและอัลลอฮ์จะประทานคนที่ดีที่สุดให้แก่เราอินชาอัลเลาะห์นะอย่าเลือกคนที่ไม่มีอีหม่านเข้ามาเป็นชีวิตคู่ชีวิตนะครับไม่อย่างนั้นน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนสำคัญที่สุดถ้าเจอคนที่ไม่อีหม่านจริงๆนะคนไม่อีหม่านจริงๆแต่งงานกันไปแล้ววันหนึ่งเกิดเราตายก่อนเขาเอาลูกกลับไปบวชพระพี่น้องอินนาลิลละอะไรจะเกิดขึ้นซอบัตอดทนแต่ถ้าเขาเข้ารับอิสลามแล้วเป็นมุสลิมที่ดีอัลฮัมดุลิลละใจเย็นนะแล้วขอให้ได้คนที่ดีขอให้ได้คนซอและทำตัวให้ดีอัลลอฮ์จะให้คนดีๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละนะมีกำลังใจผู้นี้ทำงานต่ออัลฮัมดุลิลละนะครับอัลลอฮ์รักเรามากถูกต้องครับพี่น้องนะคำขอมีอยู่จริงแต่อดทนเท่านั้นอัลฮัมดุลิลละใช่ครับทุกดุอาอัลลอฮ์รับแล้วนะอินชาอัลเลาะห์ดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยบางทีมันไม่ได้ได้ในวัน2วันแต่พี่น้องสบายใจนะอย่างน้อยที่สุดพระองค์ได้ยินในการขอเราแล้วครับและอัลลอฮ์จะตอบรับในเวลาที่เหมาะสมอย่ารีบร้อนทุกดุอาอัลลอฮ์ตอบรับอินชาอัลลอฮ์ทุกปัญหามีทางออกซอบัตอดทนแล้ววันนั้นอัลลอฮ์จะให้แน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะละหมาดซุบฮ์หลัง 7:00 นได้ไหมครับพอดีก็ทำงานกลับเช้าไม่ได้นะไม่ได้ทำงานข้ามคืนฉะนั้นในช่วงที่อยู่เวลาทำงานก็ต้องละหมาดที่ทำงานเลยไม่ได้นะครับไปละหมาด 7:00 นไม่ได้นะครับไม่ได้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะวันนี้บางบอกว่าฟังกันทั้งบ้านน้ำตาท่วมบ้านพ่อแม่ลูกอัลฮัมดุลิลละห์ดุอาให้ผมด้วยนะบางนะน้ำตาที่จริงใจเนี่ยอินชาอัลเลาะห์มันจะยังประโยชน์และหวังว่ามันจะช่วยบางให้พ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์จริงๆน้ำตาเนี่ยนะพี่น้องไหลในดุนยาพี่น้องให้มันไหลแต่ครับมันยิ่งใหญ่มันคือความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้หัวใจที่สำนึกผิดนะพี่น้องร้องในดุนยาร้องแต่ครับอัลเลาะห์จะเมตตาอินชาอัลเลาะห์ถ้าท่านไปร้องในวันกิยามะห์ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์ไว้ชนแก้กันบนสวรรค์บางภาษาอินชาอัลลอฮ์อามีนครับอามีนอามีนอามีนจะซักมุลลอฮ์ค่อยรันอัลฮัมดุลิลละห์บางอิสมาอีลเนี่ยมาแหกโค้งเลยนะผมขอภรรยาแต่งคนที่2ภรรยาไม่ยอมผมเลยหยุดเลยหันมาขอดุอาอย่างเดียวตอนนี้มาเยอะเลยครับทั้งในชีวิตในโลกโซเชียลผมต้องทำไงดีครับผมไม่อยากคุยแต่งในกล้าพูดประการพิจารณาอันนี้บททดสอบบางอิสมาอีลเนี่ยเราขอปุ๊บมันมาเลยชีวิตจริงผู้หญิงเข้ามาในโซเชียลเข้ามาอัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นบางต้องแต่งถ้าไม่พร้อมนะหรือว่าไม่อยากมีปัญหาเยอะบางไม่ต้องไปคุยนะไอ้พวกโซเชียลพวกชีวิตจริงกลับไปหาเมียบางคนเดียวไปหากะนี่แหละจบที่ตรงนี้แต่ถ้ามีความสามารถจะแต่งนะห้ามมาคุยเล่นๆคุยจีบคุยอะไรไม่ได้นะบางต้องแต่งนะถ้าไม่แต่งไม่พร้อมจะแต่งเลิกคุยทั้งหมดแล้วกลับไปคุยกับที่บ้านอินชาอัลลอฮ์นะครับขอร้อยหายนะครับพี่น้องบอกติดเชื้อโควิดขอร้อยรักษาขอร้อยปกป้องนะครับให้หายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ร้องตลอดเวลาสุญูดขอบคุณมากครับขอร้อยเมตตาท่านนะนี่ผมฟังพี่น้องก็ได้กำลังใจนะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะมันเรารู้สึกว่าเรายังเป็นคนอยู่พี่น้องเราไม่ได้เป็นเทวดาหรือเป็นผู้วิเศษที่จะไม่มีความชั่วเลยเรายังมีความชั่วพี่น้องพูดเม้นเข้ามาในไลฟ์เนี่ยผมฟังแล้วก็แบบเรายังมีเพื่อนนะเพื่อนที่เลวด้วยกันเคยทำผิดพลาดด้วยกันและก็จะได้ตอบัตตัวเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะขอดูอาให้กันแล้วกันคนเป็นอาจารย์ไม่ได้ดีแบบกับคนฟังนะทั้งหมดเราเจ้ากันอ่ะไม่มีใครดีกว่าใครนะผมบรรยายบนเวทีผมบรรยายในไลฟ์พี่น้องนั่งฟังไม่ได้หมายว่าผมจะดีกว่าท่านเราเท่ากันขอดูอาให้กันแล้วกันนะครับพี่น้องถ้าไม่เจอกันในสวรรค์อย่าลืมบอกพระองค์นะครับนะบอกอัลลอฮ์ด้วยนะครับผมฝากผมไว้ในดูอาพี่น้องกับครอบครัวด้วยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะครับอย่าจากมุลลอฮ์ใครดอนในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวนะครับอาจารย์ข้าสามีควรรู้จักเรามากที่สุดใช่ฮะแต่วันนั้นในสิ่งที่เราทำไปสามีบอกสร้างภาพแต่ที่เราทำจากความจริงใจเราควรบอกยังไงคะอีกอย่างเราเสียใจมากค่ะจริงๆที่สามีบอกว่าสร้างภาพบางทีเขามาจากอารมณ์นะจริงๆเขารู้ว่าอะไรสร้างคือไม่สร้างจริงๆขอโทษนะผัวเมียเนี่ยมารู้กันดีที่สุดแต่เวลามันพูดอะไรไปบางทีมันมาจากอารมณ์เรานะครับกะอากะนะความรู้สึกเราเสียกับคำพูดสามีมีความผิดยกโทษให้สามีนะสงสารในบังแล้ววันหนึ่งไอ้บังมันจะลงนรกด้วยกับคำพูดนี้ก็เป็นได้อภัยให้เขาและอัลลอฮ์จะไปให้กะด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับธรรมดานะสามีภรรยามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะมีหมดทุกคนผมก็เป็นนะในชีวิตปัญหาชีวิตคู่มีหมดพี่น้องแต่อาจจะปัญหาคนละแบบฉะนั้นผิดพลาดดีที่สุดคืออภัยให้กันและกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ
ทำดุลิลละขอบคุณมากนะเป็นส่วนหนึ่งในดุอาขอบคุณมากครับดุอาให้ผมให้ครอบครัวให้พ่อแม่ผมด้วยนะให้กับพี่น้องด้วยนะอินชาอัลเลาะห์ให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ให้เราได้อยู่ในฟิรดาวส์ร่วมกันตลอดทุกคนนะครับอามีนขอบคุณนะครับขอดุอาให้น้ำลดเร็วๆด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้น้ำลดเร็วๆนะจะได้ไปมัสยิดกันเต็มที่เอาละนะค่ำคืนนี้ผมก็อิซากมุลลอฮ์ขออิรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขอมาอัพจากใจนะผิดพลาดอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะแล้วก็ผมต้องบอกตรงนี้นะอันนี้อย่างนึงนะไอ้ลูกพี่ผมมันยังอยู่ไว้ในบางแอดผมนี่ผมจะบอกมีบางคนเคยถามผมนะฮะอันนี้พูดแป๊บนึงกินน้ำแป๊บนึงนะฮะทำดีแล้วคนเคยถามผมนะบอกว่าอาจารย์เป้าหมายที่อาจารย์บรรยายศาสนาเนี่ยนะบรรยายศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยเป้าหมายผมคืออะไรนะครับเป้าหมายผมคืออะไรนะผมสร้างกลุ่มเยาวชนกลุ่มเด็กกลุ่มปั้นเด็กปั้นอะไรไว้ไหมที่จะสานงานผมต่อไปแต่ก่อนผมก็คิดนะแล้วกูสร้างใครว่าเป็นเด็กปั้นหรือว่าที่จะเป็นหน่วยเยาวชนสืบทอดเจตนารมณ์ผมต่อไปผมก็ผมไม่ได้สร้างแต่วันหนึ่งนะพี่น้องคำตอบตัวผมบอกได้วันนี้ผมไม่อันทำดูเลยแล้วนะขอเล่าให้หัวใจผมยืนหยัดแบบนี้ตลอดไปแล้วกันอนาคตไม่แน่นะอาจจะเปลี่ยนก็ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มอะไรที่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรลูกศิษย์ที่แบบเป็นลูกศิษย์ผมไปเลยผมบอกไม่จำเป็นต้องมีอย่างนั้นแล้วแค่วันนี้เนี่ยนะพี่น้องมาบอกว่าอันทำดูเลยแล้วได้กลับตัวได้แล้วอาจารย์ได้ตอบบัตรตัวได้ได้ฟังบรรยายเป็นสาเหตุให้ผมได้กลับตัวแค่นี้นะครับพี่น้องก็เป็นกำลังใจที่ล้นเหลือแล้วว่าคนคนหนึ่งได้กลับตัวได้สาเหตุจากการฟังบรรยายเราแค่นั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์และขอให้เป็นอามานที่หนักในตาช่างในวันกิยามะห์ผมก็พอใจนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าชีวิตผมไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์นะผมไม่มีลูกศิษย์เพราะผมไม่ใช่อาจารย์นะผมเป็นคนดาวะเป็นนักเป็นดาอีเป็นคนทำงานศาสนาบยานศาสนาแค่นั้นเองนะผมพูดกูมึงได้นะกับคนนะฉะนั้นขอโทษที่ไม่สุภาพผมพูดมึงกูกับวัยรุ่นได้นะหรือกับบนเวทีผมก็กล้าพูดผมไม่ห่วงลุกอะไรของผมทั้งนั้นนะเพราะผมไม่ใช่โต๊ะครูโต๊ะใหญ่อะไรทั้งนั้นไม่ใช่ผมเป็นคนธรรมศาสตร์นะแต่ผมก็จะไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือคนฟังบรรยายทั้งหมดผมถือว่าเป็นเพื่อนผมนะเป็นเพื่อนกันถ้าแก่กว่าผมก็ถือว่าเป็นพี่ผมถ้าเด็กกว่าก็เป็นน้องเราคือเพื่อนกันนะผมจะมีเพื่อนแต่ผมจะไม่เอาลูกศิษย์อินชาอัลเลาะห์นะข้าไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะมีลูกศิษย์แต่ผมพร้อมที่จะมีเพื่อนนะอัลฮัมดุลิลละห์รับผมเป็นเพื่อนด้วยนะแล้วก็ขอดุอาให้เพื่อนซึ่งกันและกันให้พวกเราทั้งหมดได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลเลาะห์ทุกคนนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษจริงๆนะขออภัยจริงๆและขอเราได้เจอกันใหม่ในวัน พุธนี้นะวันพุธนี้เปิดสายสดเหมือนเดิมโทรมาเก๋ากันหน่อยนะโทรมาเก๋ากันหน่อยเปิดสายสดสำหรับคนสดๆนะกล้าเล่ากล้าพูดคุยเรื่องราวชีวิตในวันพุธนี้เจอกันอินชาอัลเลาะห์ประมาณ 20:15 นะ 20:15 เจอกันนะกิ๊งก้างมาได้เติมเงินในโทรศัพท์เช็คเน็ตให้ดีแล้วโทรเข้ามานะ 20:15 วันพุธอินชาอัลเลาะห์มาเล่าเรื่องราวเก่าๆของชีวิตให้เราฟังหน่อยเปิดสายสดสำหรับคนสดๆทุกคนนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอสนับสนุนด้วยครับเกียบหน้าแว่นอร่อยทุกอัปปานิงอร่อยทุกชิ้นเป็นทุกคำน่าน่ารักไอ้บังผมนะดนตรีเพลงสดนะแน่นอนนะสปอนเซอร์ผมขอบคุณมากนะฮะเขาเกียรติหน้าแว่นแม่ค้าใจดีนะเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลกนะขอบคุณมากนะครับอินชาอัลเลาะห์ยังสนใจอินบ็อกซ์ได้เขาเกียรติขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะฮะลาไปก่อนนะครับทำคืนนี้ขอให้มีความสุขในยุคโควิด19กันทุกคนนะครับให้มีความสุขนะกับโควิด19อยู่กับมันให้สนุกอยู่ให้มีความสุขอยู่กับโควิด19อยู่ให้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์จากไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นตัวอย่างอินชาอัลเลาะห์แจกครับเก็บด้วยยันอินชาอัลเลาะห์ครับ